ขัน20-40โหดไปไหมไม่โหดดูที่เหยื่อครับรีมอยู่ที่เหยื่อและดูที่งานยิ่งถ้าพี่ได้คันเนี่ยโหยพี่ชอบมากเลยเพราะจริงๆแล้วเวทอย่างนี้มันไปเทียบกับคันปลาบ่อซึ่งจริงๆเวลาที่พี่เดินตกอ่ะพี่จะใช้สมัยยุคแรกเลยพี่ใช้คันปลาบ่อเดินตกจนมาหาคันน่ะเจอของชิมาโน่จนเจอคันหลายๆแบรนด์ที่มันแบบ15-30อ่ะได้20-40นี่โหโคตรเจ๋งเลยสำหรับสายเดินนะแต่ตีก็ได้อยู่แต่เหยื่อครับมันมีผลเรื่องเหยื่อเพราะขนาดนี้นะเวทขนาดนี้น้ำหนักเหยื่อต้องประมาณ30กรัมขึ้นไปเป็นอย่างต่ำเหยื่อที่เราใช้มีไหมถ้าไม่มีความเหนื่อยมาครับการตกปลาจะไม่สนุกแต่ถ้าตีสายกบแบบพวกพี่นี่มันมาถูกทางมาถูกทางไม่ต้องอะไรครับดูสไตล์ญี่ปุ่นลองไปดูของโอคุโบะซึ่งจริงๆนักตกปลาท่านอื่นพี่ไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าโอคุโบะพิมพ์ว่าโคโซโอคุโบะนั่นคือตัวเทพตัวหนึ่งสำหรับสายตีปลาช่อนเดินไปดูคันเขาใช้ดูรอกเขาใช้พวกพี่ใช้แบบนั้นแหละสมัยก่อนพี่ใช้คันร็อกเก็ตใช้ร็อกเก็ต5,600ร็อกเก็ตตีอะไรครับปลากัดสายนิ่งแล้วเช็คสายว่ามันยังอยู่แต่ทำไมตอนสายสดหรือปลอมครับถ้าปลอมอีกชิบอ่ะโทษทีพี่ถ้าสายปลอมนะคุณพลาดแล้วครับไม่มีจังหวะให้เช็คครับแต่ถ้าสายเหยื่อสดเช็คบางทีเนี่ยเขายังไม่กลืนเหยื่อครับเขากัดแค่ชายกัดไม่โดนเบ็ดวัดไม่โดนตัว